นะครับอันนี้ก็สิเป็นบริเวณรอบๆฟาร์มนะครับว่าจังได๋ครับตู้แอร์ก็เพิ่งหายว่ะเขาขายครับมื้อนี้ผมสิพามาเบิ่งนะครับนี่ปลานะครับปลาสวยๆงามๆครับนี่ลูกปลาซันแบกนะครับบ่เห็นเห็นบ่ครับปลาเส้นแบกนะครับแต่ผมจะพาไปเบิ่งอ่ายนั่นเราเห็นเนี่ยต้องใช้เลยขัดปลาครับอ๋อแวะเบิ่งอ่างนี่ก่อนอ่างนี่ก็จะเป็นปลาสโนว์เฟกพรีเมียมแบกไอเนี่ยครับผสมกันเหลี่ยมนะครับน้ำสะท้อนแสงนะครับก็ที่นี่จะพามาเบิ่งนะครับปลาแบกออสซิลิตมันบ่ครับเนาะแม่นครับผมนี่แล้วก็มาจากนครนี่ไอ้จะมาจากนครมันบ่มานครพนมครับอีนี่บ่าวนครพนมครับมาเฮ็ดฟาร์มปลามาซั่นเบิ่งครับนี่โอ้ยครับดำคือมืออยู่ครับพี่น้องเอ้ยปลาอีหยังมาดำครับแค่เบิ่งแน่โอ้ใส่เฮาพุ่นเอ้ามาสร้างว่าเสียเว้าให้ปลาบ่ได้เว้าให้คนบ่ก็ล่ะพี่ยำเนาะโอ้ยมาสร้างว่าเนาะนี่ครับเบิ่งครับใกล้ๆด้วยครับสีงามครับสีแท้ๆมันงามกว่านี้นะครับในกล้องอาจจะบ่งามทัวโอ้เสียงขอบเตือกมาแล้วครับบัดนี้มันสิได้หมอบเนาะต้องใช้สิได้หมอบแล้วครับลบกันก้อยสะเลวนี่จังได๋เนาะอ๋อนี่ครับปลาแบ็คออสเตรเลียนะครับนี่โม่ดำนะครับใส่3ทีประจันแล้วก็คัดน้ําเออคัดปลาเรียนไปนะครับมื้อนี้เป็นมื้อแบบชิวๆนะครับแดดบ่ออกมื้อนี้นี่นะครับลูกปลาลูกปลาพันปลาครับหลายปลาลูกปลาพันปลาครับโอ้ยเสียงนี่คุ้นๆเลยแหละลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลาครับเบิ่งไกลๆดูครับนี่ตลาดโกนะครับสีงามครับเป็นตะเลี่ยงอยู่ดอกครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีโอกาสก็ไปหาซื้อมาเลี้ยงได้ครับมันก็บ่ยากกว่าได้ดอกขอให้มีงบจังน้อยครับเพราะปลาน้ำเค็มมันต้องใส่เกลือต้องเอาเกลือมาเฮ็ดน้ำมันครับบ่คือจังปลาน้ำจืดคัดแล้วๆบ่ซี่นี่แล้วก็สิเอาใส่อันตะกร้านี่นะครับนี่ตะกร้านี่แล้วก็สิไปแบ่งไปตะขายครับไปตะไปส่งเขาส่งออเดอร์ลูกค้าก็ตาละ30 40ตัวครับสำหรับปลาแบกนะครับปลาอื่นก็คือกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับนะครับบ้านนครพนมครับแล้วก็เฮ็ดจังซี่อยู่เบิดมื้อแล้วครับนี่คัดปลาคัดหยังไปซะแล้วเนี่ยมาเราเมื่อยแล้วก็ไปปราบแตงโมกินกับองุ่นแล้วก็กินองุ่นดิบองุ่นน้อยแล้วก็กินไปซะแล้วมื้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินส้มแล้วมื้อนี้ยังว่าเหลือแต่บักหน้าบักหน้าบ่มีอันน้ำจิ้มครับนี่นะครับฟาร์มปลานะครับนี่เป็นฟาร์มปลาอิสราเอลนะครับในโมชาพัสเซวานะครับผมนี่ครับถ้าจะเป็นปลานิโมครับเนี่ยปลานิโมก็สิเลี้ยวบ่เห็นดอกครับมันอ่างดำแล้วครับเห็นก็สิเห็นบ่คักปานใดนั่นนะครับเห็นบ่นี่ครับนี่คือลูกปลานิโมนะครับนี่ใส่3 4ครับอายุประมาณ3เดือนนี่คือปลา3เดือนครับนี่ใส่ใหญ่จักน้อยครับนี่เห็นบ่เนาะครับนี่ครับอันนี้4เส้นกั่วแล้วครับ4เส้นเครื่องแล้วนี่ใส่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเอามาเบิ่งอ่างนี่ครับนี่อ่างนี่สินี่แบกไอครับซึ่งปลาสโนว์เฟกแบกไอเนี่ยพรีเมียมเนี่ยครับกล่องอันนี้นี่ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกไล่นึงนะครับไล่สิหลายอยู่ครับพอออกมาอ้างนึงก็ได้ลวดไล่หลายไล่หลายไล่อยู่ครับนี่คือปลาสโนว์เฟกตระกูลสโนว์เฟกนะครับซึ่งได้ไล่หลายก็สิพี่เมียมเอื้อนพี่เมียมแน่ซึ่งได้ไล่หน่อยก็สโนว์เฟกซึ่งได้มีดำแน่ก็สิแบกไอ้นะครับได้สั่นแล้วครับเอ็นว่าแบกไอ้นะครับอันนี้มีดำดำดำจังเลยอ่างซึ่งมีก็
ใส่ง่ายแหละครับแต่ว่าบ่เห็นหมืดครับสะออนตะปากุ้มนี่แหละครับนี่โอ้ตะมกนี่ครับนี่เป็นไงมันเป็นมกอยู่นี่แตกง่ายๆเลยครับจะแสบอยู่ดอกถ้ามันกินดิบได้คือยังกุ้งนี่ว่านครนี่เราสินำเหรอดิเนี่ยถ้ามันกินดิบได้คือจังกุ้งนะครับนี่ซิ่วบุ้งเราจะสิไปกล้วยว่าซั่นครับกล้วยจังกว่าซิ่วนี่คือคักว่าซั่นถ้าสิเอาไปกล้วยเบิดกับย่านบ่มีขายซั่นดอกพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ผมก็สะออนอยู่นี่กลับบ้านไปหาไปเลี้ยงจักขี้หาโตอยู่ครับจะสิเลี้ยงได้บ่ไปเกลือแกงบ้านเฮาติเกลือย่านย่านเสียเงินซื้อเกลือหลายกว่าครับเป็นแพงเพิ่นครับเกลือตะละกระสอบเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งปลาฟีดมันนี่นะครับปลากัดทะเลครับตัวสีชมพูนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งจะข้าวนี่ปลาเซนเดแบกนะครับใส่ไงนี่แหละปลานี่โมกันครับนี่ขึ้นออกมาครับวันเสาร์หมอออกมาวันเสาร์ก็คุ้มกันนี่ครับตื่นอ่างมั้งนี่ครับสีมันนี่ที่ผมว่าสีชมพูแบบนี้นะครับยางงามเลยที่ครับนี่คือหัวออกมาครับยังตื่นอ่างอยู่งามครับงามราคากับแพงครับบ้านเฮาบ่รู้ว่าเขาเอิ้นนั่นปลาอีหยังนะครับนี่แต่ว่าอยู่นี่วิสเรียวนี่เขาเอื่นปลาฟีดมันนี่ครับราคาแพงครับแต่ว่าเพาะหยาดจังหน่อยนะครับเอาคลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปเบิ่งหยังกะติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับบ้านนครนะครับบึง